สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมอาจารย์โจ้ชินตกวีนะครับวันนี้ผมจะพูดถึง5สิ่งที่คนชราเสียใจที่สุดในชีวิตนะครับนี่คือเรื่องนี้นั่นเองครับเราไปดูกันเลยในนิตยสารเบเยียมฉบับหนึ่งนะครับได้สำรวจผู้สูงอายุทั่วประเทศแบบสำรวจนี้เขาตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเสียใจที่สุดในคำถามนี้เขาใช้คำถามนี้ไปสอบถามคนชราทั่วประเทศนะครับคำตอบที่ได้มีอยู่อย่างมากมายนะครับแต่เขาได้นำมาจัดลำดับไว้5ลำดับคืออันดับที่5เนี่ยคือผู้สูงอายุ 45% น่ะเสียใจที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนี่คืออันดับที่5นะอันดับที่4คือผู้สูงอายุ 57% น่ะเสียใจที่ไม่ได้รักและถนอมคู่ชีวิตให้ดีอันดับที่3ผู้สูงอายุกว่า 62% เนี่ยเสียใจที่ไม่ได้สั่งสอนในสิ่งที่เหมาะที่ควรให้กับลูกของตัวเองอันดับที่2ผู้สูงอายุกว่า 73% น่ะเสียใจที่ตัดสินใจเลือกอาชีพผิดตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวโหสำคัญมากเลยนะครับอาชีพเนี่ยคือถ้าเลือกผิดแล้วมันก็ผิดยาวจนถึงวัยชราเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งผู้ชราจำนวนกว่า 92% รู้สึกเสียใจที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยไม่มีความมุมานะพอทำให้ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเลยนั่นหมายความว่าความสำเร็จเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับและที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกทุกท่านคือแค่สำเร็จหนึ่งอย่างชีวิตของทุกท่านจะมีความสุขแล้วจะไม่มาเสียใจเหมือนกับผู้ชราที่อยู่ในประเทศเบลเยียมต่างๆซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของผู้ชราทั่วโลกนี้ได้เลยนะครับมาไล่กันใหม่นะครับ 45% น่ะเสียใจที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนั่นหมายความว่าสุขภาพตัวเองก็สำคัญอันดับ4คือเสียใจที่ไม่ได้รักและถนอมคู่ชีวิตให้ดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องคู่ชีวิตเรื่องการให้ความรักคนที่อยู่ใกล้ตัวของเราอันดับที่3คือเสียใจที่ไม่ได้สั่งสอนในสิ่งที่เหมาะสมในสิ่งที่ควรจะสอนให้กับลูกตัวเองเช่นวิธีหาเงินเช่นหลักการวางตัวเช่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันดับที่2คือเสียใจที่เลือกอาชีพผิดนี่สำคัญอีกเช่นเดียวกันครับสุดท้ายคือไม่มีความมุมานะไม่มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จสักหนึ่งอย่างนั่นเองคนหนุ่มสาวทั้งหลายชีวิตของทุกท่านในตอนนี้ทุกท่านรู้ไหมว่าเมื่อทำผิดแล้วยังมีเวลาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อทำผิดแล้วยังมีเวลาแก้ไขแต่เมื่อไหร่ที่พวกเธอทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเข้าสู่วัยชราต่อให้พวกเธอทั้งหลายอยากจะกลับมาแก้ไขมันก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นทำสิ่งใดให้รู้จักคิดคิดสิ่งใดให้เป็นสิ่งที่ดีชีวิตนี้ย่อมไม่สูญเปล่าครับจะกลายเป็นคนแก่ที่มีความสุขที่สุดแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับผมอาจารย์โจ้ชินตกวีก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยสวัสดีครับ